กว่าค่ะไปสุพรรณบุรีค่ะที่เห็นอยู่นี้หอชมทุ่งต้นตาลสร้างขึ้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณออกแบบที่เป็นรูปหอคอยนี่นะคะที่เห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมความสูง20เมตรทั้งหมดมี4ชั้นทำด้วยไม้ไผ่หนาแน่นสร้างมาจากแบบภูมิปัญญาของชาวบ้านตั้งตระหง่านกลางบึงบัวขนาดใหญ่ล้อมรอบทุ่งนาค่ะนักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปชมหอคอยนะคะก็ไปชมวิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติในมุมสูงได้เลยค่ะเห็นวิวทุ่งนากว้างถึง120ไร่แบบ360องศาลมพัดเย็นสบายผมปลิวแน่นอนนะคะอากาศสดชื่นค่ะเขาจะอนุญาตให้ขึ้นได้ครั้งละไม่เกิน5คนนะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ละชั้นนะคะก็จะมีแคร่ไม้ไผ่ไว้นั่งพักส่วนพื้นที่ด้านหลังของหอชมทุ่งนะคะก็จะมีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวกลางน้ำด้วยแบบนี้พี่ด้อยเลิศมากวิวต้นมะพร้าวเรียงรายกันตามขนาดด้วยนะจ๊ะเปิดทุกวันคุณผู้ชม6โมงเช้าไปกันได้เลยถึง6โมงเย็นกว่าๆนะสัก 18:30 นาทีก็จะเริ่มปิดละใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไม่เกิน2ชั่วโมงแนะนำให้ไปจอดรถที่อาคารอเนกประสงค์ติดกับโรงเรียนแม่พระประจักษ์ทางชุมชนเขามีบริการรถซาเล้งคุณผู้ชมชิลๆรถกระป๋อก็มีรับส่งไปที่นี่เลยไปที่หอนี่เลยไปกับคนละ20บาทเองถูกแสนถูกใช่ไปเลยนะคะ